และอย่างที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยคำของพระองค์เนี่ยเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำคำพูดเป็นระบบระเบียบโยมดูสิสามารถนำมาทำเป็นผังได้อะค่อยๆแกะไปทีละพระสูตรทีละพระสูตรแถบแดงๆเนี่ยจะเป็นพระสูตรเราจะบอกเล่มข้อหน้าไว้ให้เสร็จทุกคนเข้าไปตรวจสอบได้ไว้ทำเสร็จแล้วจะทำผังนี้แจกนะขยายให้ดูตรงพระสูตรตรงนี้จะเป็นชื่อพระสูตรเล่มข้อหน้านะว่าเอามาจากพระสูตรไหนนะเพราะนั้นพวกเรากลับไปเช็คได้แล้วเราก็ให้ข้อมูลหลักฐานลงในแอปพลิเคชันบรรจุข้อมูลฉบับสยามรัฐซึ่งเก่าที่สุดเนี่ยลงไปในแอปพลิเคชันทุกคนทั่วโลกโหลดได้แล้วก็ให้โปรแกรมในการสแกนตรวจค้นนะโยมเอาคีย์เวิร์ดเช่นว่าอากินจัญญาจตนะคีย์เข้าไปปุ๊บเสิร์ชหามันจะออกมาหมดเลยว่าอยู่เล่มไหนข้อไหนหน้าไหนมีกี่พระสูตรโยมก็สามารถสืบค้นและอ่านได้เองนะเลยบอกทุกวันนี้ไม่มีใครโกหกใครได้เรื่องความจริงในศาสนาพุทธนะเราพยายามทำข้อมูลและแจกข้อมูลให้มากที่สุดที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยตนเองอยู่ที่ใครเนี่ยใครในการศึกษานะโยมสมบูรณ์จะไปพบอะไรอ่ะโยมสมบูรณ์มาเล่าอะไรให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงตอนเกือบจะตายไปน่ะนะตัวจริงมาแล้วตัวจริงมาย ังไม่ตายค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆใจเย็นๆสบายๆนะโยมสมบูรณ์ปฏิบัติภารกิจสงฆ์อยู่แล้วเกิดอาการชักพอชักเสร็จนะเดี๋ยวเข้าลงรายละเอียดอาตมาจะสรุปภาพคร่าวๆให้ฟังกันชักเสร็จก็อ่ะช่วยกันนะสักพักหายก็เลยเอถ้าไม่ดีมั้งไปหาหมอให้ไปหาหมอก็ปรากฏว่าให้ไปสแกนสมองปรากฏว่าเจอก้อนเนื้อลูกเบิ่มเลยอยู่ในสมองตอนนี้ก็ยังอยู่นะขนาดประมาณ5เซนกว่านะก็เห็นว่าประมาณลูกปิงปองนะตอนนี้หมอก็บอกจะผ่าไม่ผ่านะก็เลยตอนนี้ก็ณวันนี้ยังตัดสินใจที่จะไม่อยากผ่านะเชื่อว่าปฏิบัติทำไปก่อนนะเพราะผ่าก็เป็นตายเท่ากันนะเพราะว่าก้อนเนื้อใหญ่มากนะซึ่งจะคล้ายๆกับของโยมแม่ตมาก็ประมาณ7เซนอยู่ในศีรษะเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้รักษาหมอแต่ละโรงพยาบาลก็บอกไม่น่าเกิน7วันตายแต่ตอนนี้โยมแม่ตมาอยู่มาได้ปีครึ่งแล้วจะ2ปีแล้วโดยที่ไม่ได้รับการรักษาเลยแล้วก็ให้น้ำเกลือหยอดข้าวหยอดน้ำไปช่วงไม่รู้สึกตัว7วันแรกก็ให้น้ำเกลือไปก่อนพอเริ่มรู้สึกตัวกลืนได้ก็ให้น้ำข้าวน้ำซุปอะไรไปเรื่อยๆตอนนี้ก็สามารถอยู่ได้นะทีนี้ของกรณีโยมสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างตอนชักแล้วเป็นยังไงรู้ตัวไหมลองเล่าให้หมู่คณะฟังหน่อยก็เลยถามว่าอยากจะไปเกิดพบไหนบ้างเล็งๆไว้หรือยังคือมันเป็นเรื่องแปลกครับพระสูตรต่างๆที่เราสะสมไว้มันระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองโดยอัตโนมัติอย่างที่พุทธเจ้าบอกไว้เลยเป๊ะเลยครับครับมันเป็นปัจจตังเลยครับมันปุ๊บ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 แล้วก็ในช่วงขับขันในวิกฤตช่วงนั้นฮะเป็นภาพแบบมีแต่กุศลนะไม่มีอกุศลไม่มีเลยเข้ามาอยู่ในส่วนนี้เลยครับกรณีเนี้ยพุทธเจ้าถึงบอกคนถึงจะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะว่าเราสร้างอะไรมาเยอะใช่ไหมจิตจะคล้อยไปตามสิ่งที่เสพครบมาอนุสัยความเคยชินนั่นเองดังนั้นจะไปตรงกับที่พุทธเจ้าบอกไงว่าให้ฟังคำตถาคตเนืองๆฟังเนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ
นะแล้วพุทธเจ้าก็จะยืนยันว่าถึงจะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเธอจะบรรลุธรรมบรรลุธรรมด้วยเหตุอะไรบ้างเช่นว่าเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เองเห็นนะอย่างนี้ยังไม่ทันไปเกิดเป็นเทวดาเลยนะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้แล้วนะไหนให้เขาดูฟิล์มเอ็กซเรย์ซิมันเป็นยังไงนี่ฟิล์มเอ็กซเรย์เราเอามาส่องสว่างๆหน่อยสิส่องเห็นนะตรงไหนเอามาดูมาดูอ๋อตรงนี้เห็นละตรงนี้ชัดกว่านี่โรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลสินแพทย์จุดนี้คือก้อนเนื้อนี่มันสับเป็นซี่ๆมาเลยนะนี่ก้อนเนื้อหมอก็ชี้ว่านี่เลยก้อนเนื้อ 5.28 เซนนะหมอบอกเอาออกหมอมาลบเราให้เอาออกนะอันนั้นแต่ตอนนี้ยังเดินเหินได้อยู่เนี่ยอาตมาก็ไม่ค่อยอยากให้เอาออกเท่าไหร่นะเพราะมันยังอยู่กันได้ก็อยู่กันไปก่อนนะเพราะว่าถ้าผ่านี้ก็หมอก็ไม่ได้รับรองนะก็เป็นตายเท่ากันแล้วที่เห็นผ่าสมองมาเนี่ยไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่นะก็ตัวอย่างก็เคยเล่าให้ฟังโยมเมืองจันทร์ก็เป็นข้าพดีที่มีเงินทองมากก็จ้างหมอจากอเมริกามาเลยหมอมือหนึ่งมาทำการผ่าตัดให้ก็หลังจากผ่าตัดเสร็จก็หลับไป2ปีนะเป็นเจ้าชายนิทรา2ปีจาก2ปีนั้นก็ญาติก็ทำบุญให้ตลอด2ปีหลังพอผ่านไป2ปีเริ่มฟื้นเริ่มกระดิกนิ้วได้ขยับได้อะไรได้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาก็อยู่แบบคนที่แบบว่าเรียกอะไรอ่ะไม่สมประกอบมาร่วม10ปีแล้วก็ค่อยตายนะก็ดูแลตัวเองไม่ได้ต้องมีพี่เลี้ยงตลอดนะเขาก็พามาใส่บาตรอะไรอ่ะนะเราก็เห็นมือแบบจะสั่นตลอดเวลาเลยใส่บาตรเนี่ยข้าวกระจายหกหมดนะแต่เขาให้ทำพูดก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะก็อยู่มา10กว่าปีแล้วก็ตายอีกคนหนึ่งก็เจ้าของโรงงานน้ำปลาใหญ่ของประเทศไทยนะก็ตรวจเนี่ยคล้ายๆกันปวดหัวแต่ก็ยังเดินเหินได้ก็ผ่าพอญาติเป็นหมอผ่าเสร็จก็นอนอยู่1ปีแล้วก็สิ้นชีวิตหน้าบวมตลอดทั้ง1ปีนะเนี่ยหลายกรณีเห็นแล้วก็เชิญอาจารย์คะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะคะคือก็เห็นในกรณีที่พระอาจารย์พูดถึงมีค่ะมีมากด้วยค่ะแต่วิทยาการสมัยใหม่นะคะมันก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้ในเรื่องการทําผ่าตัดซึ่งละเอียดซับซ้อนอ่ะมีมากในมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยค่ะแล้วก็การที่เราจะบอกว่าใครเป็นเนื้องอกในสมองแล้วผ่าได้หรือไม่ได้นั้นมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เป็นของส่วนสมองด้วยถ้ามันอยู่ในแกนสมองมันก็ผ่ายากมันก็ยากนะคะแต่ถ้ามันอยู่ส่วนสมองของที่ตรงที่มันง่ายมันก็สะดวกนะคะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตอนนี้5เซนเรารู้ตัวเราก็ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไปมันไม่วันเล็กลงมันเป็นโตขึ้นมันก็จะไปกินเนื้อสมองที่ดีนี่คือสันนิษฐานของหมอค่ะไอ้ที่หยุดก็มีค่ะไอ้ที่นิ่งก็มีโยมค่ะเพราะอาตมาก็มีตัวอย่างอีกยายแก่อยู่คนหนึ่งอายุ80กว่ามาใส่บาตรอาตมาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุ40ตอนนี้80กว่าแล้วไม่รักษาค่ะนะไม่เป็นไรนะนี่ก็อีกเคสหนึ่งมันนิ่งของมันได้อีกเคสหนึ่งเป็นมะเร็งในหน้าอกก้อนประมาณเกือบเท่ากำปั้นไปตรวจมา5โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลบอกให้ผ่าหมดอีก1โรงพยาบาลบอกไม่เป็นไรมันอยู่กับคุณมาตั้ง
40-50 ปีแล้วปล่อยไปเถอะเขาก็อยู่มาได้อีก19ปีมันก็นิ่งของมันนี่ข้อสันนิษฐานนี้หมอก็ต้องวินิจฉัยด้วยอย่าไปคิดว่ามันจะขยายอย่างเดียวเพราะนั้นเราก็นั่งสมาธิบ้างคุมอาหารบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไงใช่ไหมมันนี่ความคิดเห็นของตัวเองนะคะประสบการณ์ก็คือว่ามองว่าถ้าเผื่อมีโอกาสควรจะไปหาหมอที่อื่นด้วยไม่ใช่หมอแห่งเดียวแล้วเราจะเชื่อเขาหมดนะคะวินิจฉัยเนี่ยนะคะเราขอให้ได้ไปทำการตรวจสอบอะค่ะว่ามันใช่หรือเปล่าแล้วมันอยู่ตรงไหนที่พอที่เขาจะเอาออกได้ง่ายไหมมันเสี่ยงกับชีวิตหรือไม่แล้วโอกาสที่มันจะนิ่งกับโอกาสที่มันจะขยายมันจะมีความขยายมากกว่าที่จะนิ่งหรือเล็กลงสูงมากโอ้โหไอ้ผ่าหัวเข้าไปเนี่ยโยมไม่ค่อยเห็นรอดเลยน้อยมากรอดค่ะพระอาจารย์คะฉันอยู่กับคนไข้เหล่านี้ผ่าเสร็จก็สบายตายก็เยอะตายก็เยอะเป็นเรื่องธรรมดาอาตมาก็ฟังหมอมาเยอะหมอบางคนที่เขาผ่ามาเป็นเดือนละร้อยลายเนี่ยเขาบอกอาจารย์ครับพุทธเจ้าบอกถูกอนิจจังไอ้ที่ผมคิดว่าจะรอดมันก็ตายไอ้ที่คิดว่าตายมันรอดก็มีใช่ค่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนเยอะพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกถูกสุดมันอยู่ที่ว่าเราเชื่อความเห็นใครเราก็เชื่อความเห็นของคนคนหนึ่งแค่นั้นเองใช่ไหมอย่างเงี้ยคือถ้าเผื่อได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนแล้วก็ต้องตัดสินใจมันเชี่ยวชาญทั้งนั้นนะโยมไม่มีใครบอกว่าเขาไม่เชี่ยวชาญน่ะมันมือหนึ่งทั้งนั้นน่ะใช่ไหมนี่เราเอาความเห็นของมือหนึ่งทั้งนั้นน่ะมาอย่างเงี้ยแล้วก็ประสบการณ์ของพวกมือหนึ่งทั้งหลายอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เราวิเคราะห์กันในระดับของมือหนึ่งทั้งนั้นแล้วไม่ต้องไปถามมือรองมืออะไรอีกอ่ะใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับความเห็นของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วพุทธเจ้าบอกว่าโรคบางโรคเนี่ยมันเป็นโรคกรรมหมอไม่มีทางรู้แล้วถ้าเกิดมันเข้าเคสนี้อ่ะโรคกรรมอ่ะไอ้นี่เจาะฟรีเจ็บตัวฟรีใช่มั้ยก็ถึงที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับมันค่ะฮะแต่บางทีมันไม่ผ่ามันก็ไม่เป็นไรของมันได้ไงบางทีเรากระตือรือร้นเกินมันก็พลาดอีกอ่ะอย่างเงี้ยเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็บางทีก็ไปคิดมุมเดียวไงคิดว่าเอ๊ะมีวิธีนี้แหละต้องผ่าเท่านั้นโยมก็คิดว่าท้ายสุดก็คือตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตนั้นน่ะว่าเราจะคิดยังไงตัดสินใจยังไงใช่อยู่ที่เราจะเชื่อใครไงเราจะเอาความเห็นใครดีเนาะความเห็นในโลกนี้มันเยอะไงโยมนี่ก็เก่งนี่ก็เก่งแต่เราก็คิดว่าสัพพัญญูก็เก่งนะพระพุทธเจ้าก็เก่งอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงตอนที่มีพระบอกให้อยู่กับลมหายใจได้ยินอยู่ไหมได้ยินครับได้ยินทุกคำพูดเลยครับคือตอนที่วิกฤตนะฮะคือเรารู้ว่ามันกระตุกจะทำอะไรไม่ได้ฮะท่านโต้ก็โยมสมบูรณ์ดูลมไว้นะดูลมไว้นะอานาปานะในจังหวะนั้นนะมันแบบจิตมันซัดสายรู้เอ๊ะมันจะหาที่อยู่มันมันก็พยายามดูลมให้ได้ฮะในจังหวะนั้นมันมีอะไรแปลกๆขึ้นมาคือเราลึกได้ป่ะสิ่งที่ตถาคตสอนไว้เนี่ยมันขึ้นมาเองเลยครับนี่ไงมั่นใจแล้วติดตั้งมั่นแล้วอยู่ตรงเนี้ยไปไหนแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นศรัทธามั้งครับนะฮะจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วมันมีแวบหนึ่งคือนึกถึงผู้ชีวิตครับมันแวบหนึ่งถ้าเราเป็นอะไรก็ต้องรักษาเราตายดีกว่าติดตั้งมันนะตายแล้วนอนตายเอายอมเลยฮะตายเป็นตายไม่กลัวเลยฮะตั้งมั่นอยู่ที่กายฮะก็ไม่มีอะไรครับระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลรู้สติมีรู้หมดฮะโต้พูดอะไรใครแพ้เครื่องมาประคองลุงไหวไหมก้าวได้ไหมก็รู้หมดเลยรู้หมดเลยครับฮะแสดงว่าวิญญาณมันรับรู้ทุกเรื่องเลยใช่นั้นเวลาคนเป็นอะไรเนี่ยโยมอย่างพุทธเจ้าบอกเนี่ยให้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตคนก่อนตายเนี่ยหูเนี่ยได้ยินตลอดนะอย่าไปประเมินว่าเขาไม่รู้เรื่องสมองเสียแล้วไม่รู้หรอกไม่ต้องสนใจพระเจ้าไม่เคยบอกเลยว่าสมองไม่ดีหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่องบอกไม่ต้องก่อนตายนะขอให้ได้ฟังคำตถาคตแล้วจะละสังโยชน์5ได้นี่สัพพัญญูประกันอย่างนี้นะเพราะนั้นตรงเนี้ยเราจะเชื่อในภูมิปัญญาของพระเจ้าใครจะรู้ว่าช่วงก่อนตายคนเราจะมีอะไรบ้างอินทรีย์ต้องแก่กล้าถึงเป็นเหตุให้เป็นอริยะได้ใช่ไหมในอินทรีย์ที่แก่กล้าโยมดูเนี่ยเว
วลาเทวดาเขาสื่อกันคุยกันมีไหมเทวดาคุยภาษาอังกฤษคุยภาษาไทยภาษาจีนไม่มีบอกแล้วมันคุยกันยังไงภาษาทางจิตคนใกล้จะตายมันอาจจะรู้ทุกภาษารู้เรื่องอะเปิดมาเหอะรู้เรื่องอย่างเงี้ยพระเจ้าถึงไม่มีข้อยกเว้นเลยบอกจะตายใช่ไหมฟังคำตถาคตถ้าใครยังละสังโยชน์ห้าไม่ได้จะละได้ใครละได้แล้วจะเป็นอรหันต์แล้วการเป็นอรหันต์ของเขากับผู้ที่เป็นอรหันต์มาแล้วร้อยปีไม่มีความต่างกันนี่พระเจ้าประกันอย่างนี้เห็นนะนี่เป็นโอกาสดีของเรามากเลยที่รู้พระสูตรเหล่านี้มาเนี่ยแล้วก็ลองกันมาหลายศพนะผิวพรรณผ่องใสหมดว่าฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตนะยังโยมฝั่งตรงข้ามนี่ก็ลองมานะศพตอนตายกับตอนป่วยเนี่ยคนละสีกันเลยตอนตายผ่องขึ้นมาเลยนะเหมือนแต่งหน้าใช่ไหมเนี่ยยืนยันยืนยันหน่อยสินี่อีกหนึ่งศพก็คุณพ่อได้ฟังอนาปานสติก่อนใช่ไหมคะแล้วก็สิ้นไปแล้วก็ทำบุญครบ7วันทีนี้น้องสาวบอกว่าให้ขึ้นไปดูด้วยว่าเป็นยังไงสั่งอีกละก็ต้องขึ้นไปดูค่ะดูแล้วก็หน้าเหมือนกับว่าถ้าในต่างจังหวัดเขาไม่แต่งหน้าให้แต่ถ้าในกรุงเทพแต่งรองพื้นอะไรให้แต่นี่เป็นฟังสวยค่ะผิวพรรณจะผ่องใสขึ้นมาเองหน้านี่ไม่น่ากลัวเลยครับตอนแรกนึกว่าจะไม่เป็นคนไม่อยากดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องดูคนหลับเฉยๆหลับเฉยๆหน้าตาดีๆค่ะนี่คือสิ่งที่พระเจ้ายืนยันอย่างหนึ่งว่าผิวพรรณของเขาเนี่ยหลังตายจะผ่องใสนั่นคือปาลบการตายของพระผักคุณะที่นอนดิ้นทุรนทุรายก่อนจะสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าไปให้ธรรมะผักคุณะทนไหวไหมผักคุณะทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะตั้งใจฟังธรรมนะพระเจ้าก็ให้ธรรมะไปหลังจากนั้นก็หลีกไปพระนนท์บอกหลังจากพระองค์หลีกไปได้ไม่นานเนี่ยผักคุณะก็ทำกาละลงแต่ชวีวันผ่องใสยิ่งนักพระเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเข้าฟังเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรเลยแต่หลังจากฟังคำตถาคตแล้วเนี่ยเขาละสังโยชน์ห้าได้พระองค์จึงบอกว่าอนนท์เนี่ยจำไว้นะบุคคลที่ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยจะได้อานิสงส์6ประการอานิสงส์6ประการเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มละ3ประการกลุ่มหนึ่งคือถ้าใครยังละสังโยชน์5ไม่ได้จะละได้ใครละสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์ใน2กลุ่มนี้จะมี3ลักษณะคือ1นะได้ฟังต่อหน้าพระศาสดาโดยตรงอย่างที่2เนี่ยได้ฟังจากสาวกที่นำคำของพระองค์มาถ่ายทอดอย่างที่3ตัวเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองซึ่ง3กรณีนี้เนี่ยได้ในสงเท่ากันหมดถ้าสังโยชน์5ยังละไม่ได้จะละได้ถ้าใครละได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์ยมไปดูในข้อที่2ที่พระองค์บอกว่าสาวกนำคำพระองค์ไปถ่ายทอดดังนั้นคำของพระองค์เนี่ยใครก็ได้ขอให้นำไปถ่ายทอดความสำคัญอยู่ที่บทพันชนะที่พระองค์กำหนดสมาธิเรียงร้อยมาเป็นอย่างดีความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นไม่ว่าจะฟังต่อหน้าพระศาสดาโดยตรงหรือสาวกที่นำคำของตถาคตไปถ่ายทอดอานิสงส์ได้เท่ากันเห็นนะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราจะได้นะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะผู้หญิงท่องเป็นไหมเป็นอะไรไหมผู้ชายไปบอกให้ได้ไหมได้หมดโยมถือหนังสือไปก็ได้ไม่มีเทปไม่มีซีดีพกหนังสือไปอ่านให้ฟังเลยอ่านให้ฟังตลอดมีโยมอีกคนหนึ่งก็อ่านเนี่ยอานาปานสติก่อนสิ้นชีวิตนะเหมือนกันได้ผลพ่อผิวพรรณผ่องใสขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็สิ้นชีวิตอ่านไปเรื่อยๆจนสิ้นชีวิตเลยนะหูได้ยินนะจะตั้งสติได้ทันทีนะอาตมาก็เคยเจอกับตัวเองนะพ่อของโยมนันทิดาแก้วบัวสายเนี่ยนะไปก่อนตายประมาณ10กว่านาทีเองนะฟุกมากเลยถือว่าคนป่วยโชคดีมากไปเสร็จแล้วกำลังนอนดิ้นเลยพอเราไปถึงก็เลยญาติเขาก็เรียกเขาก็หันมาพอหันมาเจอปุ๊บเราก็บอกว่าให้เขาอยู่กับลมหายใจนะให้เจริญอานาปานสติไว้พอพูดไปย้ำๆ 3-4 ครั้งนั้นรู้สึกรู้ตัวอาการที่ดิ้นทุรนทุรายเนี่ยสงบลงเลยแล้วตาที่แบบว่าแบบลุกโพงเบิกกว้างแบบว่าหาที่เกาะอะไรไม่ได้นะสงบลง
สายตาปกติแล้วเริ่มนอนเป็นปกติจังหวะการหายใจจากที่ฟุดฟัดเนี่ยเริ่มหายใจสม่ำเสมอแสดงว่าเขาทำแล้วนะนั้นเขาก็หันหน้ามามองแล้วเขาก็พยักหน้านิดหนึ่งนะรู้ตัวนะก็เหมือนกับเขากำลังพยายามทำอยู่เราก็บอกว่าละความเพลินนะอยู่กับลมนะอย่าให้จิตขยับไปไหนนะตั้งอยู่กับลมเอาไว้ค่อยๆบอกเขาไปเรื่อยเขาก็พยายามทำจะเห็นเลยว่าอาการหายใจของเขาสม่ำเสมอขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอปกติไม่ดิ้นไม่ทุรนทุรายญาติหมอนั่งยืนดูรอบเตียงงงทีแรกหมอเนี่ยไม่ให้บอกญาติว่าอย่าเอาพระมาเขานึกว่าจะมาลดน้ำมนต์จะมาสวดจะมาปลุกเสกอะไรแต่ญาติไม่ยอมขับรถมาพาอาตมาไปเลยนะเราไปถึงก็รีบบอกพระสูตรเลยนะบอกไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนไข้ก็ขอจับมือเราไว้นะเราก็จับมือสักพักหนึ่งก็ลมหายใจค่อยๆแผ่วไปแล้วเสียงฟึดนิดหนึ่งก็เสียชีวิตนะออกมาหมอมาขอโทษนะบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้นะหมอก็มาขอโทษบอกว่าจริงๆแล้วที่ท่านมาเนี่ยดีแล้วนะเขาผิดเองที่จะไม่ให้ท่านมานะนั้นพอเรามาเจอพระสูตรตอนหลังเนี่ยว่าคนไข้ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เจอพระสูตรนี้เลยนะแต่เชื่อว่าคนก่อนตายต้องได้สดับในคำของตถาคตก็บอกคำพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะซึ่งตอนหลังมาเจอพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกว่าคนก่อนตายได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตนะละสังโยชน์5ได้มันเห็นเลยอาการสงบลงทันทีนะเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันคนมีที่พึ่งอ่ะทีนี้ตอนจะตายเนี่ยมันตายจริงไงไอ้อะไรที่เคยไม่เชื่อเนี่ยมันจะวางหมดละมันจะเริ่มเชื่อแล้วว่าคำพุทธเจ้าเนี่ยต้องฟังละนะเหมือนจะจมน้ำอ่ะใครทำอะไรไปคว้าละตรงเนี้ยมันเหมือนกับอินทรีย์เขาแก่กล้าศรัทธามาละวิริยะความเพียรเต็มที่แล้วจะตายแล้วนี่นะจะทอดทิ้งร่างอย่างอาตมาเคยเองตอนชักอย่างเงี้ยนะเคยชักเหมือนกันหัวไปฟาดกำแพงปังนะนอนดิ้นเป็นปลาเลยรู้เลยว่าร่างกายเราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยเราอยากจะขยับแขนขยับขาเราสั่งอะไรไม่ได้เลยมันก็เป็นไปของมันอยู่นะจิตคิดนิดเดียวว่าอยู่กับลมแค่นั้นน่ะเราก็กลับมาอยู่กับลมแค่นั้นนิ่งทันทีเลยนะใจนิ่งทันทีอย่างเงี้ยเพราะนั้นคล้ายๆกันเดียวนะซึ่งตอนนั้นแค่เราเคยฝึกมานิดหน่อยแค่นั้นตอนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นนักเรียนอยู่นะเราล้มหัวฟาดปืนแต่เริ่มรู้แล้วว่ามีอะไรเนี่ยให้เอาจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะตอนนั้นพอสั่งกายไม่ได้ก็เลยคิดสงสัยจะตายละอยู่กับลมหายใจดีกว่าใจมันไปของมันเองนะนั้นอย่างเงี้ยโยมสมบูรณ์บอกว่าสุตตะที่เขาสั่งสมมามันก็ขึ้นมาโยมพูดอย่างนี้อาตมานึกถึง พ่อของโยมอยู่คนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมผ่านมา10กว่าปีที่แล้วแล้วถูกฉีดยาผิดหมอให้ยาผิดเกือบตายน้ำลายฟูมปากดิ้นนะปรากฏว่าเขาบอกว่าภาพเขาในมีแต่อกุศลทั้งนั้นเลยนะไอ้ที่ทำอะไรไม่ดีมันขึ้นมาหมดเลยพอรอดมาได้นี่บอกผมเข้าใจแล้วกรรมมันเป็นอย่างนี้เองแล้วมันบังคับไม่ได้มันไม่รู้จะบังคับยังไงนะเราจะเห็นหมดเลยทำเลวอะไรมาปั๊บเนี่ยอย่างนี้พอเราอนุสัยเราทำกุศลมากนะมันก็ขึ้นมาเหมือนกันกุศลมันก็ขึ้นมาดังนั้นสุตตะของพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญอยู่พุทธเจ้าถึงบอกมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนคนทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านมันจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเนี่ยยาขนานเอกเลยอย่างเลิศเลยนะเอาเคล็ดลับกันไว้นี่ ขอโอกาสครับอาจารย์พอดีว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดกับโยมเมื่อตอนที่ไปช่วยงานวิสาขะที่สนามหลวง วันแรกเราไปตั้งเต็นท์ตั้งอะไรกันโรงงานเยอะมากแล้วก็ทำจนเสร็จฝนก็ตกอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ได้พักที่โรงแรมรัตนโกสินทร์
แล้วคืนนั้นโยมก็ฝันว่าโอ้เราเรือลำใหญ่ๆแล้วเราก็นั่งไปในเรือนั้นเสร็จแล้วเรือก็กำลังจะจมก็มีช้างสามตัวมาช่วยแล้วเอ๊ะเราจะบังคับช้างได้ยังไงขณะที่ว่าแค่เอ๊ะเราจะบังคับช้างได้ยังไงมันเป็นความกังวลใช่ไหมที่เกิดในจิตใจแล้วว่าอยู่กับอนาปานดีกว่าแล้วก็ดูลมไปดีกว่าแล้วก็คือจะรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเหมือนกันในขณะที่เราฝันก็รู้สึกตัวค่ะแล้วก็สี่ศพแล้วที่เราได้ไปอ่านอานาปานอ่านพระสูตรให้ฟังลักษณะการตายก็อย่างนี้เหมือนกันศพแรกก็คือครั้งแรกในชีวิตนี่ก็ประสบการณ์ตรงนี่นะประสบการณ์ตรงค่ะที่ชุมพรเลยค่ะเป็นสับปะเหลอมาแล้วสี่ศพนะศพแรกก็คือเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้เธอช็อกกำลังส่งตัวเข้าโรงพยาบาลแล้วเราก็อยู่ที่ไกลอีกที่หนึ่งบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามไปสองคนกับหลานเขาแล้วหลานเขาเป็นคนขับรถก็เลยบอกกับลูกสาวที่อยู่ใกล้แม่บอกว่าเอาโทรศัพท์แนบหูแม่นะเดี๋ยวพี่จะอ่านพระสูตรของพระพุทธเจ้าให้ฟังแล้วเขาก็ทำตามพอถึงโรงพยาบาลแม่เขาก็สิ้นชีวิตแล้วก็ผิวพรรณผ่องจริงๆจน6ชั่วโมงให้หลังลูกที่ไปจากสมุทรปราการไปกอดศพแม่บอกแม่ทำไมแม่สวยแบบนี้ทำไมแม่หอมจังเลยนะคะนี่คือประสบการณ์ทุกคนที่มารดน้ำศพเขาก็บอกว่าใจแป๋วเขาชื่อแป๋วนะคะสวยกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่คือผิวพรรณผ่องจริงๆจนกระทั่งวันเผาเขาก็เปิดโลงก่อนเผาก็เราก็ไปได้ไปอ่านพระสูตรแล้วก็แจกปฏิปทาบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้เป็นงานแรกที่เราได้ทำกันตรงนี้นะคะเขาก็ยังทุกคนมามองก็บอกเหมือนกับคนมีชีวิตไปนอนอยู่ในโรงเหมือนเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนคนตายเลยนี่คืออานิสงส์ที่ได้ยินได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าใช่ค่ะสภาพศพจะไม่เหมือนกับศพคนทั่วไปค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็อีก3ศพนั่นรวดเดียวเลยที่โรงพยาบาลทุกคนนอนคือใส่ท่อทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วพอดีอันที่สองว่าพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วเราก็ไปเยี่ยมพ่อไปเฝ้าพ่อแล้วเราก็ไปเดินดูแล้วก็คนนู้นคนนี้ก็รู้จักกันก็มีโอกาสได้ไปอ่านพระสูตรให้ฟังเตียงต่อเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นคือเขารอที่จะเสียชีวิตอะค่ะเหมือนว่ารอเพราะว่าเขาก็นอนทรมานในความรู้สึกของโยมคือมาหลายเดือนแล้วบางคนนี่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ก็ยังไม่เสียชีวิตหลังจากได้ฟังคำของพุทธเจ้าเหมือนกับข้ามเวทนาตรงนั้นได้ก็ไม่กี่วันก็เสียชีวิตใช่ใช่เราเนี่ยไม่สงมหาศาลไม่รู้จะตายกันแบบสภาพไหนเนาะแต่ละคนนะกะกันไม่ได้เลยว่าใครจะป่วยตายอุบัติเหตุหรือจะแห้งตายนะมหาเศรษฐีก็ไปแห้งตายในป่าใช่ไหมเหลือแต่โครงกระดูกไปเจออีกทีหนึ่งรวยเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่รอดเหมือนกันเนาะเนี่ยแล้วตายในป่าแบบผิวตายนี่ทรมานนะเนี่ยนะเวลาหมดแรงไปไหนไม่ได้เนาะโยมเห็นไหมมดมันก็จะมาชัยเราก็ไม่มีแรงสู้กับมันมันก็เดินเข้าจมูกเข้าหูเข้าปากกินกลางคืนหนูก็มาแทะเลยนะโอ้กว่าจะตายนะทรมานนะทรมานนะได้ตัวอย่างให้ญาติโยมได้เป็นประสบการณ์นะเห็นนะสู้ๆต่อไปนะอนุโมทนาเลยเยี่ยมก็อาศัยฟังซีดีบ่อยมากแล้วใช่ไหมอาศัยฟังซีดีจากพระอาจารย์พูดบ่อยแล้วก็มาตรงนี้แหละครับที่ได้สะสมเยอะเหตุเยอะเพราะว่ามันมีหลากหลายคำถามนะฮะโยมก็นั่งช่วยตรงนี้ประจำครับช่วยส่งหนังสือคนหนังสืออะไรต่ออะไรได้ฟังธรรมตลอดครับสุตตะเข้าไปเองโดยอัตโนมัติครับสุตตะลักษณะนี้พระเจ้าเรียกอย่างว่าเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มไม่ได้แสดงธรรมแก่ตนเองก็จริงแต่ตนเองเนี่ยเงี่ยโสดลงฟังตั้งใจสดับใคร่รู้ในธรรมนั้นได้นิสงส์เท่ากันนะอย่างนี้และในบางครั้งนะขอโอกาสครับในบางครั้งก็พอคำถามมาปุ๊บเนี่ย
สุตตามขึ้นพระอาจารย์ต้องตอบพระสูตรนี้แน่นอนก็เป๊ะก็เป๊ะครับแล้วบางทีมันยังไม่เคลียร์ใช่ไหมฮะคือในชีวิตประจำวันก็ช่วงเช้าก็จะออกไปออกกำลังกายสองคนก็คุยกันเรื่องนี่นะครับปฏิจจสมุปบาทเรื่องตลอดเรื่องนี้ครับในบางเรื่องมันไม่เคลียร์พอคุยว่าแง่มุมเราเอ๊ะไม่ใช่เขาบอกเอ๊ะนี่ไงพี่โอ้เออใช่ครับนี่ฮะตรงนี้มันมีประโยชน์มหาศาลเลยครับเรื่องปฏิจจสมุปบาทวินีตานี่จริงๆเลยนะทกกันแต่ในคำของตถาคตเนี่ยโยมแล้วเธอจะเป็นบริษัทที่เลิศ ปัจจุบันนี้คณะสงฆ์เราเนี่ยอาศัยทำงานกันเป็นทีมและแต่ละคนก็สั่งสมสุตตะดังนั้นแต่ละคนจะเจอพระสูตรเจอพระสูตรแล้วเอามาบอกกันแม้แต่ภิกขุรูปอื่นๆที่อยู่สกลบ้างต่างประเทศบ้างอะไรบ้างที่ช่วยกันสั่งสมสุตตะเนี่ยนะ ต่างคนต่างก็เจอพระสูตรแล้วส่งเข้ามานะมันทำให้คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาเลยอย่างคู่มือโสดาบันเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยนะมี50กว่านัยยะนะใน50กว่านัยยะเนี่ย ก็ยังมีภิกขุที่ไปเจออีกนะอย่างเช่นเจ้าวาดที่วัดปากฆ่าท่านก็ไปเจอนะไปเจอในเรื่องของทิฏฐิอริยาแล้วก็ส่งมานะซึ่งในนี้ไม่มีแล้วเราก็จะเติมเข้าไปใส่เข้าไปทิฏฐิอันเป็นอริยะนะท่านไปเจออะไรอีกเจอเรื่องของการทำเดรัจฉานวิชาว่าคนที่ทำเดรัจฉานวิชาเนี่ยไม่ใช่อริยบุคคลที่พระองค์ตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังดังนั้นคนคนเดียวเนี่ยโยมเก็บคำพุทธเจ้าไม่หมดหรอกถ้าโยมศึกษาคนเดียวเนี่ยยังไม่เป็นบริษัทที่เลิศนะแต่ถ้าโยมทำกันเป็นทีมอย่างเนี้ยช่วยกันถกช่วยกันหาคำของพระศาสดาโยมจะครอบคลุมหมดเลยนะจะแน่นเหตุผลจะแน่นแน่นขึ้นแน่นขึ้นอย่างเดรัจฉานวิชาเนี่ยพอทำมาเรื่อยๆเนี่ยเหตุผลแน่นนะ แต่ก่อนเนี่ยลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ปลุกเสกเราไม่รู้จะเอาอะไรไปเป็นเหตุผลบอกว่ามันไม่ดีนะรู้ว่ามันไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่เอ๊ะแล้วมันไม่ดียังไงเราก็ปล่อยให้ครูอาจารย์ทำกันไปเรื่อยๆครูอาจารย์รุ่นหลังๆก็บอกรุ่นก่อนๆเขาก็ยังทำไม่เห็นเป็นไรเลยแต่กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ขวางความเป็นอริยบุคคลและอริยบุคคลเนี่ยไม่ทำเดรัจฉานวิชากลายเป็นเครื่องรางของขังของเราเนี่ยมันทำให้เราจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัตถุมงคลไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่มงคลซะแล้วมันพาเราไปสู่นรกหรือกำเนิดเดชานคติ2 อย่างของผู้มีมิจฉาทิฏฐิที่ในพุทธวจนะบทนี้บอกอย่างเงี้ยโอ้โหเหตุผลมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นพอทุกคนช่วยกันมาระดมหาเรื่องของเดรัจฉานวิชาพระสูตรออกมาเต็มเลยแล้วเจอพระสูตรที่ชัดเจนว่าผู้ใดแสดงสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติไม่ได้ภาษิตว่าภาษิตไม่ได้ประพฤติมาว่าประพฤติมาผู้นั้นจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับโอ้โหงานเข้านะเนี่ยใช่ไหมน้ำมันตะมันตาน้ำเดรัจฉานวิชาเราไปใส่ว่าน้ำพุทธมนต์เอาชื่อของพระเจ้าเอาศรัทธาของคนที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยเอาชื่อพระเจ้าไปขายอ่ะพูดง่ายเอาไปปะให้กับเดรัจฉานวิชาอ่ะอันนี้ทำอะไรบูชาไฟไหมนะพุทธบูชาไปอันนี้ก็พุทธ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 เอาพุทธไปแปะหมดเลยยมดูสิปลุกเสกเป็นเดรัจฉานวิชาก็ไปใส่พุทธาพิเศษเอาชื่อพระเจ้าไปบังหน้าไว้อีกแต่ไส้ในเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นใช่ไหมอย่างเนี้ยไอ้คนทำก็ไม่รู้ว่าเขากำลังเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิว่าสุขทุกข์และกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลถ้าเราไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้มาก่อนเราฟังพระสูตรทิฏฐิในเรื่องของกรรมก็ฟังไม่ออกอีกเฮ้อะไรอ่ะสุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลตนเองบันดาลตนเองและผู้อื่นเกิดมาเองลอยๆไม่เห็นมีอะไรนี่ฟังเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจลึกซึ้งไงก็กลายเป็นว่าผู้อื่นบันดาลคืออะไรพระเจ้าก็ขยายไปอีสวนบันดาลพรหมบันดาลนะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้บันดาลภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์มิจฉาทิฏฐิหมดเลยเห็นนะกลายเป็นคนๆนั้นเนี่ย
ยังไม่แตะแม้แต่โสดาบันบุคคลเพราะฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันจัดไว้ในตรงนี้อีกจะไม่กระทำวัตโกตุลมงคลจะเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลนะมงคลในแบบสมณพราหมณ์เราอื่นโสดาบันจะไม่เชื่อแล้วว่ามันคือมงคลเห็นนะนี่มันขวางโสดาบันอย่างนี้แต่นั้นภิกขุเราเนี่ยกระทำเดรัจฉานวิชาเพราะความไม่รู้ว่าสิ่งนี้นี่ขวางกั้นมรรคผลนิพพานเพราะไม่เคยมีใครมารวบรวมพระสูตรของเดรัจฉานวิชาให้มันครบถ้วนให้มันสมบูรณ์ไงเนี่ยไม่รวบรวมเพราะอะไรเพราะไม่สนใจคำตถาคตเห็นไหมการไม่สนใจพุทธศาสนาเป็นเหตุให้เขาเนี่ยไม่รู้เรื่องที่ควรรู้ต้องเยอะแล้วก็เลยทำผิดไปแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็กลายเป็นทำตามกันมาแล้วเราก็บอกเนี่ยอ้างประเพณีอ้างอันนี้ทำมานานแล้วเอาเหตุผลเพื่อเข้าข้างตัวเองไม่อยากรู้ความจริงแต่อยากเอาของปลอมอย่างเนี้ยนี่คือความพลาดของเราชาวพุทธจำนวนมากเลยดังนั้นเราต้องช่วยกันเผยแผ่สัจจะความจริงที่ถูกต้องนะนี่แหละเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันให้เขาได้รู้ให้เขาตาสว่างแล้วศรัทธาให้เขาเลือกเองเราแค่แสดงสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติว่าพระองค์บัญญัติอะไรที่พระองค์ภาษิตว่าอันนี้พระองค์ภาษิตชี้ให้ชัดแค่นั้นเองศรัทธาเลือกเอาเองนะเป็นอย่างนี้แล้วคนทำอย่างนี้ได้นิสงอะไรพุทธเจ้าบอกเธอจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและที่สำคัญคือไม่พลาดทำอันเกษมจากโยคะทำอันเกษมจากโยคะพระองค์ตรัสไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งคือนิพพานนั่นเองโยคะคือเครื่องร้อยลัดเกษมคือปราศจากเขมะหรือเกษมเกษมจากเครื่องร้อยลัดที่พระองค์ตรัสว่าประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตได้เปิดโล่งไว้แล้วเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษมกระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตได้ปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วบอกภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทย์ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิดเห็นนะถ้าเราไม่ทราบพระสูตรนี้เราก็ไม่สามารถเอาคำนี้ไปขยายความคำนี้ได้ดังนั้นพุทธวจนะจะเชื่อมโยงลิงก์กันหมดเลยเปลี่ยนคำพูดพระองค์ไม่ได้อย่าเติมอย่าไปตัดอะไรคำพระองค์นี่แหละพระองค์จึงเตือนไว้เนี่ยภิกขุทั้งหลายอย่าบัญญัติเพิ่มนะอย่าเพิกถอนนะคำของตถาคตเห็นนะเราศึกษามากเราถึงย้อนกลับไปดูอีกทีทำไมพระเจ้าบอกว่าต้องฟังคำตถาคตเลยนะสาวกภาษิตอย่าไปฟังนะแล้วอย่าบัญญัติอะไรเพิ่มนะเตือนพระหมดเลยอ่ะนะแต่ศรัทธาสัมปทาในพระศาสดามันยังไม่ 100% ไงก็เลยไปแถมความรู้ตรงนั้นความรู้ตรงนี้นิดนึงมันก็เสร็จเลยและนี่คือความอันตรธานและเสื่อมไปของธรรมของตถาคตนะสุตตะใหม่ๆจะเข้ามาทดแทนไปเรื่อยๆ